สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็เป็นซีรีส์ไตรภูมิอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่ามีผู้สนใจเรื่องของซีรีส์เล่าเรื่องไตรภูมิซึ่งเป็นวรรณกรรมอิงกับพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกวิทยาในศาสนาพุทธจะอิงกับทั้งพุทธพจน์พระไตรปิฎกแล้วก็อรรถกถานะครับผมก็แนะนำเรื่องของภพสวรรค์พรหมโลกนรกแล้วก็กำเนิดเดรัจฉานแบบครุฑและนาครวมไปถึงพระเจ้าจักรพรรดิไปแล้วท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับสำหรับเรื่องราวของพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีเรื่องการครอบครองทวีปทั้ง4โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารใดๆและสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คือเรื่องของทวีปทั้ง4ว่ามีอะไรบ้างทวีปทั้ง4อยู่ในมนุษย์ภูมิซึ่งเป็นดินแดนของมนุษย์ตามจักรวาลไตรภูมินะครับมักจะอ้างอิงกับไตรภูมิพระร่วงในสมัยสุโขทัยและในสมัยพญาลิไทยแล้วอาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยกับฉบับปัจจุบันซึ่งก็มีสูญหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องราวของมนุษย์ภูมิก็ถือว่าเขาพระสุเมนเนี่ยเป็นแกนกลางจักรวาลและแบ่งเขตของทวีปเป็น4ทิศรอบเขาพระสุเมนที่สูงถึง 84,000 โยชน์สายกว้างยาวของเขาพระสุเมนเนี่ยก็ระดับเส้นผ่านศูนย์กลางของพระอาทิตย์ไปแล้วนะครับและทวีปใหญ่ทั้ง4ก็ยังมีทวีปเล็กๆ เป็นบริวารกว่า500นะครับคำว่ามนุษย์ในบาลีก็คือผู้มีใจรุ่งเรืองและกล้าแกร่งเข้าใจว่าเหตุสมควรไม่สมควรเนี่ยเป็นยังไงนะรู้ผิดชอบชั่วดีว่าอะไรเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลแบบที่ท่านพุทธทาสมักจะสรุปว่าเป็นมนุษย์ก็คือผู้มีใจสูงครับทวีปทั้ง4นอกจากชมพูทวีปก็ได้แก่บุรพวิเทหทวีปอยู่ทางตะวันออกของเขาพระสุเมนอุตรกุรุทวีปอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมนและอมรโคยานทวีปอยู่ทิศตะวันตกของเขาพระสุเมนซึ่งคุณสมบัติของมนุษย์แล้วก็รูปร่างของทวีปก็จะแตกต่างออกไปซึ่งดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกับกาแล็กซี่4ทิศของดราก้อนบอลมากๆนะที่มีไคโอปกครอง4คนครับการที่ผมบอกว่าทวีปเป็นดาวดวงอื่นไม่ใช่โลกมนุษย์นั่นก็เพราะว่าคุณสมบัติของอายุไขมนุษย์ทวีปอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับมนุษย์ต่างดาวมากกว่านะฮะจึงไม่น่าจะใช่ทวีปยุโรปอเมริกาหรือแอฟริกาชมพูทวีปนี้น่าจะหมายถึงโลกมนุษย์มากกว่านะครับไม่ได้หมายถึงประเทศอินเดียคุณสมบัติของมนุษย์แต่ละทวีปมีดังนี้อันที่1คือชมพูทวีปอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมนรูปร่างของทวีปจะเป็นทรงไข่จริงๆแล้วเนี่ยกาแล็กซีก็เป็นทรงรีๆนะฮะไม่ได้ถึงกับกลมเลยทีเดียวมนุษย์ที่เกิดในชมพูทวีปใบหน้าคล้ายทรงไข่มีความสูง4ศอกมีอายุไขเฉลี่ยประมาณ100ปีอายุสั้นหรือยาวก็ขึ้นกับคุณธรรมของมนุษย์ในทวีปนี้เองมนุษย์ในชมพูทวีปเคยมีอายุไขถึง1อสงไขยแล้วก็ลดหลั่นมาเป็น 80,000 ปีแต่เมื่อคุณธรรมเสื่อมลงอาหารก็เลวลงอายุก็เลยลดลงครับต่อไปภายภาคหน้ามนุษย์ในชมพูทวีปจะอายุลดไปเรื่อยๆจนถึง10ปีและก็จะตัวเตี้ยถึงขนาดต้องสอยมะเขือกินเลยทีเดียวนะครับนึกว่าพวกเสมอคัมภีร์โลกศาสตร์กล่าวว่ามนุษย์ที่เก็บบารมีแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระสาวกหรือว่าจักรวาทินจะเกิดในชมพูทวีปเท่านั้นแต่มนุษย์ชมพูทวีปสามารถทำบาปกรรมได้เช่นกันและก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมเรียกชมพูทวีปทวีปเป็นสีชมพูหรือเปล่าชมพูก็คือไม้ว่าที่เป็นต้นไม้ประจำทวีปนี้โดยท้องฟ้ามหาสมุทรของทวีปนี้จะเป็นสีน้ำเงินแกมเขียวเรียกว่านิลสาครสำหรับทวีปทั้ง4แล้วมนุษย์ที่เกิดในชมพูทวีปเมื่อตายไปจะไปได้ทั้งสุคติภูมิหรือทุคติภูมิที่เหลือ3ทวีปตายไปแล้วจะเกิดแต่สุคติภูมิเท่านั้นแต่มนุษย์ทวีปอื่นก็แลกกับการไม่มีพระพุทธเจ้ามาโปรดในทวีปนั้นครับผมทวีปที่2คือบุรพวิเทหทวีปอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมนจะมีความกว้าง 7,000 โยชน์วัดรอบได้ 21,000 โยชน์มีทวีปเล็กน้อยใหญ่ประมาณ500ทวีปล้อมเป็นบริวารและก็มีแม่น้ำใหญ่น้อยเล็กสภาพภูมิประเทศของดาวก็จะมีภูเขาใหญ่เมืองเล็กเมืองน้อยนะครับมนุษย์ที่อาศัยในทวีปนี้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดินเพนใบหน้ากลมดังกระจกเงาครึ่งวงกลมมีดอกไม้ประจำทวีปก็คือไม้ซึกหรือซีรีสะท้องฟ้าและมหาสมุทรมีสีเงินก็คือเกษียรสมุทรหรือเกษียรสาครครับอาจจะเป็นที่ประทับของพระนารายณ์ก็ได้นะครับมนุษย์ทวีปนี้จะสูง9ศอกอายุ700ปีมีผิวสีหลากสีมากไม่ว่าจะผิวขาวผิวทองผิวดำนะครับเด็กแรกคลอดโตขนาดเท่าเด็ก5เดือนมนุษย์ทวีปนี้จะมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มคล้ายๆกับชาวชมพูทวีปแต่จะไม่มีการซื้อขายกันครับทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่คดโกงปกครองแบบเจ้าพญาตั้งมั่นในศีล5อายุจะไม่มีเพิ่มมีลดแต่จะไม่มีการบวชใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติที่นี่ครับอากาศของทวีปนี้ก็ดีเอามากๆไม่มีมลพิษมนุษย์อยู่ในศีลธรรมแต่ยังไม่ยูโทเปียเท่ากับอุตรกุรุทวีปทวีปที่3คืออมรโคยานทวีปเป็นพื้นที่ขนาด 7,000 โยชน์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมนมีแผ่นดินล้อมรอบเป็นบริวาร
มีเกาะใหญ่น้อยนะท้องฟ้าและมหาสมุทรมีสีแก้วผลึกต้นไม้ประจำทวีปก็คือไม้กระทุ่มมนุษย์ที่อาศัยในทวีปนี้มีลักษณะใบหน้ากลมคล้ายวงพระจันทร์เสี้ยวมีร่างกายสูงประมาณ6ศอกเด็กแรกคลอดจะมีเท่ากับเด็กอายุ4เดือนสีผิวของมนุษย์ทวีปนี้จะมีหลากสีสันมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มคล้ายๆกับมนุษย์ชาวชมพูทวีปแต่จะไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์หรือออกบวชใดๆทั้งสิ้นอายุของมนุษย์ทวีปนี้คือประมาณ500ปีอมรโคยานทวีปมีแม่น้ำภูเขาใหญ่น้อยมากมายมีอาณาเขตเป็นบ้านเป็นเมืองและมีเจ้าพระยาปกครองเป็นทวีปที่มีความรุ่งเรืองอย่างมากครับและทวีปที่4คืออุตรกุรุทวีปเป็นทวีปที่พระพุทธองค์พูดถึงมากที่สุดชื่อว่าเป็นทวีปของคนดีและอุดมคติเอามากๆมีพื้นที่ประมาณ 8,000 โยชน์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมนมีต้นกันประพฤกษ์หรือว่าต้นไม้สารพัดนึกเป็นต้นไม้ประจำทวีปนี้ต้นไม้นี้จะมีรอบลำต้น15โยชน์มีกิ่งและลำต้นยาวขนาดละ50โยชน์คือเอา16คูณก็ไปจะได้หน่วยกิโลเมตรนะครับวัดส่วนสูงได้ทั้งหมด100โยชน์วัดกิ่งที่แผ่ไปรอบด้านได้ทั้งหมด100โยชน์เหมือนกันจะเป็นต้นไม้ยืนต้นเวลาออกดอกใบจะร่วงเกือบหมดและเมื่อดอกใหญ่มากๆเข้ามนุษย์ในทวีปนี้สามารถอธิษฐานขออะไรก็ได้ครับเหมือนกระเป๋าโดเรมอนเลยนะครับท้องฟ้าและมหาสมุทรของที่นี่มีสีทองชื่อว่าปิตตสาครอากาศของทวีปนี้ก็บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลพิษและตาวิเศษเห็นนะน้ำใสสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีสัตว์ร้ายสัตว์พิษมีผลไม้หลากชนิดรสชาติดีไม่มีพืชหนามพืชพิษอารามไปด้วยดอกไม้สีสันสะดุดตานะฮะอะไรๆก็ดีไปหมดนะฮะมนุษย์ที่อาศัยในทวีปนี้มีลักษณะใบหน้าลูกทรงสี่เหลี่ยมร่างกายไม่พิการไม่มีโรคหรือความเจ็บป่วยสูงประมาณ13ศอกมีผิวแดงหรือขาวเท่านั้นมีเส้นผมที่ละเอียดอ่อนเส้นเล็กกว่าผมชาวชมพูทวีปถึง8เท่าสตรีที่นี่จะมีรูปร่างสมส่วนและเป็นสาวตลอดกาลส่วนผู้ชายก็เป็นหนุ่มตลอดกาลทุกคนจะมีอายุ 1,000 ปีเท่ากันหมดหญิงที่ตั้งครรภ์จะคลอดไม่ลำบากทั้งแม่ทั้งลูกก็คือไม่เจ็บครับเด็กเวลาหิวก็จะมีน้ำนมหลั่งออกมาที่นิ้วนะฮะอะไรจะอุดมคติขนาดนั้นเมื่อโตได้7วันก็จะโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวญาติที่พัดพรากจากไปก็ไม่เศร้าเสียใจและก็ไม่มีความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นดำรงอยู่ในศีล5ผู้หญิงหยุดเติบโตเมื่ออายุได้16ปีส่วนผู้ชายก็หยุดโตที่อายุ20ปีนะเป็นหนุ่มเป็นสาวจนถึงอายุพันปีก็สิ้นบุญมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปนี้มีการรักษาศีล5เป็นปกติเมื่อตายแล้วย่อมไปเกิดในเทวโลกแน่นอนแต่ว่าหลังจากที่จุติจากเทวโลกแล้วอาจจะไปอยู่อบายภูมิก็ได้ตามบุญตามกรรมของแต่ละคนซึ่งอาจจะเกิดในทวีปเดิมหรือทวีปอื่นก็ได้ครับตามพุทธวจนะแล้วพระพุทธเจ้ากล่าวถึงมนุษย์ทวีปนี้ว่ามนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์และมนุษย์ชาวชมพูทวีปก็คืออันที่1ไม่มีทุกข์เพราะตัณหาในกาม2คือไม่มีความหวงแหนใดๆ3มีอายุแน่นอนคือ 1,000 ปีโดยนางแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิหรือจักรวาทินมักจะมาจากทวีปยูโทเปียแห่งนี้ต่อไปถ้าเกิดจะบอกว่ายาโลกสวยนะฮะไอ้อ้างอิงถึงทวีปแห่งนี้ล่ะครับในเรื่องรามเกียรติ์ได้มีการกล่าวถึงหญิงสาวทวีปนี้2นางด้วยกันก็คือ1นางมณีเกศรที่เป็นเมียของท้าวอโนมาตันกับนางแก้วอุดรที่เป็นเมียของท้าวมหาชมพูพระโมคคัลลานะเองก็เคยขอภิกษุว่าไปบิณฑบาตอุตรกุรุทวีปแห่งนี้แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตเรื่องราวนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกแถมเป็นพุทธวจนะด้วยครับและจะเห็นได้ว่ามนุษย์ทั้ง3ทวีปนี้มีอายุมากกว่าในชมพูทวีปมากมายนักจึงไม่ใช่โลกของเราอย่างแน่นอนและเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวซะด้วยซ้ำแบบทอร์และโลกินะครับซึ่งในตำนานก้าวโลกพวกเอลก็อายุยืนกว่ามนุษย์ธรรมดามากๆซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ฟังเป็นนิทานไปนะครับส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ท่านก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของมนุษย์4ทวีปก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องใดก็สามารถกดซับกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและสามารถกดเห็นโพสต์ก่อนในแฟนเพจ Facebook และสามารถมาสนทนาร่วมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ